สวัสดีพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พบกันนะครับวันที่30ธันวาคม2021นะครับวันนี้พบกันในบทความที่นักบุญฮิปโปลิตุสได้เขียนไว้นะครับก็เป็นบทความสมัยแรกเริ่มเดิมๆของพระศาสนาจักรนะครับเล็กน่าที่มีการต่อต้านกับการคิดต่างคือว่าความเห็นต่างความเชื่ออะไรต่างๆนะครับมีเขียนไว้นะครับในบทความดังนั้นก็มีอย่างนี้นะครับก็บอกว่าพระวจนะทรงรับเอากายทำให้เรามนุษย์กลับเป็นพระเจ้านะครับความเชื่อของเราไม่ได้มีรากฐานอยู่บนถ้อยคำที่ไร้แก่นสารหรือถูกชักจูงโดยอำเภอใจชั่วแร่นหรือวาจาที่ไพเราะรื่นหูตรงกันข้ามเราเชื่อในพระวาจาที่ตรัสด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเบญจ้าตรัสโดยพระวจนะตามพระดำรัสของพระเบญจ้าพระเบญจ้าทรงประสงค์จะนำมนุษย์กลับมาจากการไม่เชื่อฟังแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีบีบบังคับหรือกดขี่แบบทาสแต่ด้วยการเชื้อเชิญให้เขากลับมาสู่อิสรภาพด้วยความสมัครใจตั้งแต่แรกพระวจนะได้ตัดทางบรรดาบรรกาศกแต่เนื่องจากข่าวสารได้ถูกบันทึกไว้เป็นภาษาที่คลุมเครือและเข้าใจได้อย่างเลือนลางในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ทรงส่งพระวจนะมาเองทรงบัญชาให้พระวจนะแสดงองค์อย่างเปิดเผยเพื่อโลกจะได้เห็นพระองค์และรับความรอดเราทราบดีว่าโดยการรับเอากายจากพระนางพรหมจารีพระองค์ทรงตกแต่งธรรมชาติมนุษย์ที่ตกต่ำขึ้นมาใหม่เราทราบว่าสภาวะมนุษย์ของพระองค์ทรงเป็นดินเหมือนพวกเราถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็เป็นการยากที่พระองค์จะทรงเป็นอาจารย์และแบบอย่างให้มนุษย์ปฏิบัติตามได้ถ้าหากพระองค์ทรงมีสภาวะที่แตกต่างจากข้าพเจ้าแน่นอนพระองค์จะไม่ทรงสั่งให้ข้าพเจ้าทำตามที่พระองค์ทรงกระทำในเมื่อธรรมชาติที่แท้จริงของพระเจ้าของข้าพเจ้านั้นอ่อนแอมากดังนั้นการเรียกร้องเช่นนี้ก็จะไม่กลมกลืนกับความดีและความยุติธรรมของพระองค์หาไม่ได้พระองค์ทรงประสงค์จะให้เราเห็นว่าพระองค์มิได้ทรงแตกต่างจากเราพระองค์ทรงทำงานทรงหิวทรงกระหายและทรงพักผ่อนนอนหลับเหมือนเราพระองค์ทรงรับทรมานโดยเต็มพระทัยพระองค์ทรงน้อมรับความตายและทรงเผยแสดงการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์ด้วยวิธีการต่างๆดังกล่าวมานี้พระองค์ได้ทรงมอบความเป็นมนุษย์ของพระองค์เองให้เป็นผลแรกของมนุษยชาติเพื่อช่วยเรามิให้เสียกำลังใจเมื่อได้รับความทุกข์ทรมานและมีความหวังที่จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกับพระองค์เพราะเหตุว่าเรามีสภาวะมนุษย์เช่นเดียวกับพระองค์เมื่อเราได้มารู้จักพระเจ้าที่แท้แล้วทั้งร่างกายและวิญญาณของเราจะไม่รู้จักตายและไม่เปื่อยเน่าเราจะได้เข้าพระอาณาจักรสวรรค์เพราะขณะที่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้เราได้ยอมรับองค์กษัตริย์แห่งสวรรค์อยู่แล้วในฐานะมิตรสหายของพระเบญจ้าและผู้ร่วมมรดกกับพระคริสต์เจ้าเราจะต้องอยู่เหนือความปรารถนาที่ชั่วช้าหรือความโน้มเอียงที่ไม่ดีเหนือความทุกข์ทรมานฝ่ายกายหรือฝ่ายจิตเพื่อเราจะได้กลับกลายเป็นพระเบญจ้าเนื่องจากสภาพความเป็นมนุษย์ของเราพระเบญจ้าทรงปล่อยให้เราต้องสู้ทนกับสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อพระองค์ทรงบันดาลให้เรามีสภาวะพระเบญจ้าและไม่รู้จักตายแล้วเราก็จะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเบญจ้าตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้สุภาษิตที่ว่าจงรู้จักตัวเองหมายความว่าท่านจะต้องรู้จักและยอมรับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาตามภาพลักษณ์ของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เช่นกันจะเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยพระผู้สร้างฉะนั้นจงอย่าปล่อยตัวเป็นอริกับตนเองแต่จงเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนโดยไม่รอช้าพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าได้รับการเทิดทูนเหนือสิ่งสร้างทั้งมวลทรงยกบาปของมนุษย์และทรงฟื้นฟูธรรมชาติมนุษย์ที่ตกต่ำขึ้นใหม่แต่แรกเริ่มพระเบญจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของพระองค์ต่อเราถ้าเราปฏิบัติตามพระบัญญัติและพยายามถือตามแบบอย่างความดีของพระองค์เราจะเป็นเหมือนพระองค์และพระองค์จะประทานเกียรติให้เรา
พระเบญเจ้าไม่ทรงขาดแคลนสิ่งใดพระองค์ทรงให้เรามีส่วนในพระเทวภาพของพระองค์ก็เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เองครับพี่น้องก็เป็นบทเขียนไว้นะครับบทความที่จะใช้ต่อต้านความเชื่อผิดๆนะครับในสมัยนั้นนักบุญฮิปโปลิตุสก็เป็นผู้ที่ยืนยันและยืนยันและสรุปใจความในวันนี้ที่เราได้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ยืนยันว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยพระกุมารหรือว่าพระผู้ไถ่ที่ทรงบังเกิดมาเนี่ยมาทรงรับสภาพมนุษย์ก็คือมาเป็นมนุษย์แท้จริงมีเนื้อหนังอย่างเรามีความรู้สึกนึกคิดเป็นมนุษย์ที่รู้ร้อนรู้หนาวที่สามารถดีใจเสียใจอะไรต่างๆได้เหมือนเราทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวคือพระองค์ไม่มีบาปปราศจากมลทินต่างๆเพราะว่าพระองค์เป็นพระเบญเจ้านะนี่คือความเชื่อของเราคริสเตียนก็เราเป็นอย่างนั้นนักบุญฮิปโปลิตุสจึงเขียนแล้วก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนี้ความเชื่อที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระองค์เป็นพระเบญเจ้าพระเยซูเป็นพระเบญเจ้าเท่านั้นแต่ว่าในความเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ก็เป็นมนุษย์รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจดีใจเสียใจเหมือนเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้นะครับก็ขอให้เราได้มั่นใจแล้วก็ปราศจากข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าใช้คำว่าวัจนาถวัจนาถก็บอกแล้วก็คือองค์พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เจ้าพระเป็นเจ้านั่นเองที่ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ความเชื่อของเราในแต่ละวันนั้นมั่นคงเข้มแข็งและพร้อมที่จะเป็นพยานยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้าเสมอในชีวิตของเราด้วยนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ